สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสก็จะมารีวิวเจลใสล้างหน้าตัวหนึ่งนะคะคือ Mercy Vitamin C Bright Gel Cleanser นะคะสำหรับ Mercy นะคะหลายๆคนอาจจะชินแล้วก็จะรู้จักกับตัวเซรั่มวิตซีของเขานะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าตัวนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเด็ดตัวดังของทางแบรนด์นะคะและเจลใสล้างหน้าตัวนี้ของเขานะคะก็คือเป็น product ใหม่ของทางแบรนด์นะคะมีส่วนประกอบจากวิตซีที่มีความเสถียรสูงนะคะจะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นสารสกัดจากสตรอเบอรี่บิโกเนียนะคะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินด้วยสมุนไพรลากคาซิลาเรียบาคาเรนซิสนะคะช่วยสร้างคอลลาเจนและยังมีเปลือกไม้ไววิโลนะคะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียจากสิวค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีความอ่อนโยนสามารถที่จะทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดเลยนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเห็นแล้วว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปลองดูกันเลยดีกว่าค่ะเจลเขานะคะจะเป็นสีใสกิ้งอย่างนี้เลยนะคะใช้มาสิค่ะผสมน้ำแล้วนะคะก็จะเป็นฟองนุ่มละเอียดอย่างนี้เลยค่ะเวลาใช้นะคะก็จะค่อยๆถูนะคะวนไปวนไปวนไปที่หน้านะคะนี่นะคะคือผิวที่หลังล้างหน้าเสร็จนะคะมันก็จะได้ผิวที่ลดความมันไปเนาะแล้วก็ผิวดูแบบว่าชุ่มชื่นนะคะนุ่มด้วยนะคะล้างแล้วก็คือผิวไม่แห้งนะคะผิวดูใสๆผ่องๆขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่ใช้ต่อเนื่องวัน7วันนะคะพวกความมันส่วนเกินเนี่ยก็คือค่อยๆหายไปนะคะแต่งหน้าก็ติดง่ายขึ้นด้วยนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่เขาบอกเขามีการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วหน้ามันก็คือไม่มีสิวเลยนะโอเคส่วนในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะก็คือมีความกระจ่างใสขึ้นแบบเล็กน้อยในระดับนึงนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราคาดหวังผลจากเจลล้างหน้าที่มีสูตรของแบบไวท์เทนนิ่งหรือวิซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคาดหวังผลได้น้อยกว่าการที่เราทาเซรั่มของเขาโดยตรงนะคะเพราะก็แนะนำว่าถ้าใครที่อยากหน้ากระจ่างใสนะก็ลองซื้อเซรั่มของ Mercy มาลองใช้ดูได้นะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อ Mercy Vitamin C Bright Gel Cleanser ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ช่องทางด้านล่างที่พลอยใส่ไว้เลยนะคะขนาด50 ml นะคะราคา239บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวของเขานะคะเปิดตัวอยู่ที่ราคา149บาทนะคะวันนี้นะคะพลอยใสก็มารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใสด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ